สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการมูลนิธิโรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีเป็นวันที่2เวลา 8:50 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทรงนำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชนโดยมีคุณสุริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเดิมชื่อโรงพยาบาลจันทบุรีเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี2483ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด755เตียงมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับสูงได้แก่ศูนย์โรคหัวใจศูนย์มะเร็งศูนย์อุบัติเหตุและศูนย์ทารกแรกเกิดนอกจากนี้ยังมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้าดูแลรับผิดชอบการผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆอาทิโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโครงการทุนกระจายแพทย์1อำเภอ1ทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งการติดตามโรคการควบคุมการระบาดของโรคจึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตรวจรักษากับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในและระหว่างประเทศที่สำคัญโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกเน้นการรักษาโดยใช้องค์ความรู้พื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาไทยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยนวดแผนไทยและฝังเข็มด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนรวมถึงการฝึกโยคะและสมาธิบำบัดเวลา 10:04 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้วซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระตำหนักเทาทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยพระตำหนักเทาเป็นหนึ่งในพระตำหนักที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองแขกเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นครึ่งรูปทรงยุโรปทาด้วยสีเทาปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นภายในพระตำหนักแบ่งเป็นห้องต่างๆอาทิห้องจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ห้องเครื่องฝรั่งส่วนพระองค์ห้องเสวยและห้องลายเสื่อซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงสนพระราชฤทัยพัฒนาการทอเสื่อจันทบูรณ์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยทรงออกแบบลายเสื่อจันทบูรณ์หลายลายอาทิลายพี่ไข่จรวดลายสองลายไข่มุกมีดอกจันและลายพริกคู่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่นกระเป๋าที่รองจานกล่องใส่กระดาษเช็ดมือซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการติดเครื่องหมายการค้าเป็นรูปคนหาบกระจาดมีอักษรย่อสปก.โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องต้นวังหลวงสู่ครัวนอกวังจัดแสดงเกี่ยวกับอาหารชาววังที่ถูกปรุงขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยใช้วัตถุดิบที่ทรงปลูกไว้ในวังสวนบ้านแก้วขั้นตอนวิธีการทำอาหารขนมและการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกซึ่งมีอาหารที่ทรงโปรดเช่นยำเกสรชมพู่สลัดวิกตอเรียและซุปมะพร้าวอ่อนรวมทั้งมีการจัดตั้งร้านอาหารท่านหญิงขึ้นเพื่อนำสูตรอาหารชาววังออกไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
การสาธิตวิธีการทำเสือจันทบูรณ์และวิธีย้อมเสือจันทบูรณ์โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีการสาธิตทำขนมไทยอาหารว่างการแกะสลักผลไม้งานใบตองดอกไม้สดของนักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิชาคหกรรมศาสตร์เวลา 15:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายตากสินทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงเยี่ยมชมอาคารโบราณสถานภายในค่ายซึ่งในปี2551คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองทัพเรือและกรมศิลปากรได้ร่วมการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปี2559ประกอบด้วยอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นสมัยฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีเมื่อปี2448อาทิอาคารกองบัญชาการจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสระหว่างปี2199ถึง2489ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงนำประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและการล่าอาณานิคมจากประเทศมหาอำนาจแม้บางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การยอมเสียดินแดนบางส่วนกับการอยู่รอดของประเทศนับเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรอาคารคลังพัสดุที่จัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอาทิการจัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนด้วยการส่งบุคลากรและรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้ไทยเมื่อปี2508ความสัมพันธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นการจัดงานลาแฟลตในไทยเพื่อแสดงด้านวัฒนธรรมร่วมกันการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษาและการเกษตรรวมทั้งการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและหุ่นจำลองเรือรบที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงในสมัยของพระองค์อาทิเรือหลวงตากสินเรือหลวงธนบุรีและเรือหลวงพระร่วงส่วนที่อาคารกองรักษาการจัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจและการคลังด้านกฎหมายและการศาลด้านการทหารด้านสังคมบทพระราชนิพนธ์ต่างๆเช่นเรื่องไกลบ้านพระราชนิพนธ์12เดือนนอกจากนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการประพาสต้นเมื่อปี2447การประพาสต่างประเทศการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1และ2นอกจากนี้ทอดพระเนตรอาคารที่คุมขังซึ่งจัดแสดงเทศกาลเกี่ยวกับการบูรณะอาคารโบราณสถานแห่งนี้ภาพก่อนและหลังการบูรณะรวมทั้งกระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้นจากประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้อาคารโบราณสถานเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์โดยช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีมัคคุเทศก์น้อยนำชมพร้อมบรรยายข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ต่างๆด้วย